สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนี่คือสะพานรักแสมนะครับก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับนั่งเรือชมวิว200บาทนะครับอยู่ตำบลไม่แน่ใจน่าจะเนินคอนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับฝั่งนู้นนั้นจะมีอนุรักษ์ปูแสมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานนะครับสะพานแขวนนะครับด้านนู้นก็จะมีหอชมวิวนะครับก็เวลาดู VR 360นะครับก็จะเห็นรายละเอียดหมดรอบทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถหมุนภาพไปดูได้นะครับชมได้นะครับก็ลองดูครับหรือว่าจะดูจากหน้ากาก VR ก็ได้นะครับนี่ก็เดินมาถึงท่อนกลางสะพานนะครับลองเอานิ้วลากนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับรอบๆข้างก็อาจเป็นแบบวิดีโอครับผมนี่ฮะจะเห็นด้านอีกด้านนึงก็จะเป็นทางเดินนะครับตรงนี้เข้ามาตรงป่ากงกลางครับผมก็ยืนถือกล้องที่อยู่บนไม้นะครับใช่ครับตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมศาลานี่เขาจะกั้นไว้สูงเดี๋ยวผมลดระดับกล้องลงครับขึ้นไปใหม่ตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับจะเห็นรอบข้างนะครับวันนี้เขาอนุรักษ์ปูไว้ครับว่าจะมีกิจกรรมนะครับวันวาเลนไทน์นี้มีการปล่อยปูคู่รักนะฮะมันคือขอครับแล้วก็นี่ไงเต็มเลยเนี่ยลูกเต็มก็ออกก็เกิดในหนูแล้วก็ออกมาเอาให้ลูกก็เอามีมุมมีมุมครับก็จะเป็นกิจกรรมในนี้ทางคือต้องมีเอาห่างนะครับทอทออีสานแล้วก็ทอทอระยองนะครับแต่กิจกรรมมาปล่อยปูนะครับแม่แม่เถื่อขามันหักหยิบไปเลยค่ะไปปล่อยได้เลยอันนี้มันติดนี่ครับก็จะมีปล่อยปูบ่อพ่อพันปูสมัยครับที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นสะพานรักแสมนะครับนี่อยู่ในป่าตรงกลางครับเราเดินข้ามฝั่งมาตรงนู้นนะครับเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube FEEL THI ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันผมจากสะพานรักแสมที่อำเภอแกลงระยองครับผม